มาถึงวัดปุ๊บฝนตกจ้าท่านแชร์กรุงเล่นแล้วที่ยังเป็นแอร์อยู่ค่ะตอนนั้นอะเราไม่ประสบความสำเร็จในความรักใช่ป่ะเจอผู้ชายคนไหนเขาก็เหมือนมาเอาเปรียบเราจนหมดความหวังในชีวิตเลยนะตอนนั้นเยมก็เลยขอท่านแชร์กรุงนะคะว่าขอให้ส่งคนที่รักเราจริงๆมาสักทีหลังจากนั้นเนี่ยไม่เกิน6เดือนเยมก็ได้เจอสามีของเยมนะคะท่านแชร์กรุงส่งลูกเขยชาวฮ่องกงแฮปปี้คัพเปิลตอนนี้เรากำลังจะเดินไปวัดแชร์กรุงนิวนะคะเป็นวัดที่แยมเคยมาขอคู่นะคะที่นี่ตอนที่ยังเป็นแอร์อยู่แล้วหลังจากนั้นไม่กี่เดือนก็คือได้เจอพี่วิลลี่ด้วยวันนี้คุณป้าก็พามาแถวนี้แล้วก็แถวนี้เนี่ยเป็นบ้านเก่าของพี่วิลลี่ด้วยคือแยมเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าบ้านนางอยู่ไม่ไกลจากวัดนี้นะคะก็แอบตกใจเหมือนกันเหมือนพระเจ้าหรือว่าท่านแชร์กรุงเขาส่งพี่วิลลี่มาให้แยมเลยวันนี้เราก็เลยจะมาขอบคุณท่านแชร์กรุงด้วยกันตอนนี้เราก็มาลงที่สเตชันใกล้ๆแชร์กรุงนะคะแล้วก็เดินต่อไปอีกนิดนึงก็จะถึงที่วัดนี้นะคะซึ่งเป็นวัดที่คนไทยเนี่ยนิยมมามากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเขาก็ไม่นิยมจุดธูปกันแล้วนะคะร้านขายธูปก็เลยขายไม่ค่อยได้แต่คุณป้าเขาก็มาอุดหนุนกันสักหน่อยนะคะนี่เราก็ซื้อธูปโพดิซิสวันน้ำมันทีโซยเป็นน้ำมันข้าวโพดแตกมากเลยนี่พอมาถึงวัดปุ๊บฝนตกจ้าท่านแชร์กรุงเล่นแล้วอันตี้เป็นคนแนะนำหมดเลยเราก็จะให้เราเขียนชื่อต่างๆให้เขียนชื่อลงไปแล้วก็ขอพรในสิ่งที่เราอยากกลุ่มไทยมาเที่ยววันนี้เราก็จะมาขอเรื่องความประสบความสำเร็จเรื่องการงานนะคะเยมี่ซูเปอร์ฟู้ดซัมเมอร์โกลแล้วก็การนำของพี่วิลลี่ด้วยแล้วก็มาขอรูปด้วยค่ะแล้วก็มาขอบคุณท่านค่ะไปได้ท่านแชร์กรุง send you to me ใช่ท่านแชร์กรุงส่งลูกเขยชาวฮ่องกง Happy couple Happy together all the way อันนี้คือเครื่องรางต่างๆนะคะของวัดกังหันก็คือราคาเป็นพันเลยทุกคนนี่ something เลยคือตอนนั้นน่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่ยังเป็นแอร์อยู่ค่ะตอนนั้นน่ะเราไม่ประสบความสำเร็จในความรักใช่ป่ะเจอผู้ชายคนไหนเขาก็เหมือนมาเอาเปรียบเรามันทำให้เราเสียใจอะไรเงี้ยก็มีอยู่วันหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจมาที่วัดแชร์กรุงนะคะซึ่งเรามีไฟมาที่ฮ่องกงพอดีเยมก็เลยมาขอพรที่วัดแชร์กรุงเป็นครั้งแรกนะคะหลักๆเลยเราก็แบบรู้สึกซัฟเฟอร์มากกับสิ่งต่างๆจนหมดความหวังในชีวิตเลยนะตอนนั้นเยมก็เลยขอท่านแชร์กรุงนะคะว่าขอให้ส่งคนที่รักเราจริงๆมาสักทีแล้วก็อยากได้โซเมทอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆท่านแชร์กรุงเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของความการงานความประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆใครไม่สบายป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องมาขอท่านแชร์กรุงเลยก็จะเด่นเรื่องนี้นะคะซึ่งท่านแชร์กรุงเนี่ยในสมัยก่อนเขาเป็นทหารนะคะเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆจนตอนหลังเนี่ยท่านคือแบบถูกยกย่องนับถือมากๆจนมาได้รับการนับถือจากคนทั่วไปนะคะเลยเป็นก๊อดประจำวัดนี้นะคะแถวชาตินนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไม่เกิน6เดือนเยมก็ได้เจอสามีของเยมนะคะซึ่งก็คือพี่วิลลี่นั่นเองจากนั้นเนี่ยก็คือชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะตอนแรกก็แอบงงกันเพราะว่าสเปคของแยมเนี่ยไม่เคยคิดที่จะเดทกับคนฮ่องกงเลยทุกคนเราก็แปลกใจอยู่นะว่าแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงหลังจากนั้นนะคะเดทได้ไม่กี่เดือนนะคะประมาณ11เดือนพี่วิลลี่ก็ขอจะแต่งงานแล้วเราก็ได้แต่งงานกันค่ะทริปนี้เนี่ยเราก็เลยหลักๆเลยแยมมาขอพรแล้วก็มาขอบคุณท่านแชร์กรุงนิวในทริปนี้นั่นเองนะคะที่ส่งพี่วิลลี่นะคะซึ่งเป็นสามีของแยมตอนนี้แล้วนะคะก็ไม่น่าเชื่อจริงๆว่ามันจะเกิดขึ้นได้ทุกคนก็ถ้าใครมีโอกาสนะคะก็ลองแวะมาไหว้ท่านแชร์กรุงนะคะศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะทุกคนไม่ลองไม่รู้นะคะของแบบนี้และนี่นะคะก็คือทริปในครั้งนี้นะคะที่เรามาที่ฮ่องกงนะคะทั้งกินทั้งเจอญาติพี่วิลลี่ทั้งมาไหว้พระขอพรท่านแชร์กรุงนะคะที่ส่งพี่วิลลี่กับอัน ตี้สุสันมาให้แยมนะคะเป็นสะพายฮ่องกงค่ะก็ในฐานะที่อาร์ตี้สุสันเป็นหนึ่งในคนที่ทำทัวริซึมที่นี่นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวที่ฮ่องกง Hello everyone in Thailand please come to Hong Kong and visit Hong Kong Hong Kong got a lot of good things waiting for you please do come and enjoy thank you see you next timeเราอยู่ที่วัดวงไพศิลป์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดที่ขอพรได้ปังมากคนพี่บอกว่าวัดเนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากๆคือก่อนหน้านี้เราไปอีกวัดหนึ่งมาใช่ปะวัดแชกุงเนาะวันนี้เรามาวงไพศิลป์เพื่อขอเงินนะคะเลยอากาศที่วัดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนใครอยากจะมาขอพรปังๆนะคะคนฮ่องกงเขาจะเชื่อในวัดนี้มากๆเลยว่าเป็นวัดที่แบบส่งผลได้ดีมากๆในการขอได้ทั้งเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องการงานทุกอย่าง anything you want anything babyก็ขอเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการขอก็ง่ายมากๆปกติเย็บก็จะแค่อธิษฐานลึกๆเลยแล้วก็ขอในสิ่งที่ต้องการครั้งนี้เราก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขแล้วก็ได้รับความรักจากเพื่อนๆเยอะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็ทำให้ธุรกิจสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไงฝากยามิสุโกฟูไปด้วยนะคะมีวิตามินผิวสวยๆแล้วก็เป็นตัวมัทฉะลาเต้นะคะช่วยขับถ่ายมากๆทำให้เบิร์นไว Are you happy?